แน่เนี่ยจะเห็นได้ว่าอบจ.อุดรธานีใช่ไหมครับเสียหายละ14ล้านเพราะถ้าทุกอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการซิกแซกแบบนี้ก็จะสั่งซื้อสมุดในราคาถูกใช่ไหมครับซึ่งทางสตง.พื้นที่เนี่ยก็ได้ให้ความเห็นกับทาง DSI ด้วยว่าการกระทำอย่างนี้เป็นสิ่งที่ผิดนะครับเพราะทำให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของอุดรธานีเนี่ยได้รับความเสียหายแทนที่จะได้ซื้อสมุดนักเรียนไปในราคาถูกหรือวงเงินเท่านี้แทนที่จะสามารถได้รับสมุดจำนวนมากไปแจกจ่ายนักเรียนใช่ไหมครับก็สูญไปสูญจนแค่นี้ทำไมจะต้องไปทำ3บริษัทอะไรแล้วก็มันมีการกินหัวคิวตรงกลางอีกอะไรที่จะพิมพ์แห่งเดียวก็มีทั้งคนพิมพ์เนื้อในตีเส้นคนพิมพ์ปกแล้วก็บริษัทที่เข้าเล่มนะครับทำให้มันยุ่งยากวุ่นวายก็อีก